สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมโน้ตวัฒน์ครับมาคราวนี้ก็มากันเหมือนเดิมครับมาพร้อมกับคุณโบกี้ครับครับผมผู้บัญชาการโบกี้ครับและผมฮะพลทหารโน้ตครับไม่ให้ผมเป็นพลทหารนะครับยศเราก็ไม่ได้มีอะไรเท่ากันขนาดนั้นครับยศเราเท่ากันใช่ไหมบอกกันเลยดีกว่าครับนี่คือรายการใหม่นะครับครับใครที่เคยติดตามฮาราทุกครู่มาเนี่ยนะครับไม่อยากให้พลาดรายการนี้ครับเวลาที่ผมไปตามต่างจังหวัดจะมีแฟนๆฮาราจูกุเนี่ยเข้ามาถามถ่ายตลอดครับคิดถึงเรามากมายตอนนี้เรากลับมาแล้วว่าเมื่อไหร่ฮาราจูกุถึงจะมีซีซั่นใหม่ใช่บางคนก็บอกผมคนละอย่างนะเขาบอกว่าอะไรไม่มีก็ดีนะบอกอะไรประมาณนี้ไม่ใช่เขาบอกคิดถึงคิดถึงกันคิดถึงพี่โน้ตครับพี่โน้ตพี่กี้หายไปไหนมาตอนนี้พอรายการนี้แล้วครับนี่คือรายการผีทาเลนต์ฮะผีทาเลนต์เอาละครับรายการที่จะมาสั่นประสาททุกท่านนะครับโดยเฉพาะสาวๆครับผมสาวๆของเรานะฮะง่ายๆครับผมมีความสามารถทางด้านสิ่งลึกลับครับผมใครสิ่งที่มองไม่เห็นผูกพันกับวงการผีแน่นอนครับมารายการเราได้แน่นอนครับเราจะมาคุยกันเรื่องผีสางนางไม้นี่แหละเราจะค้นหาสุดยอดหญิงสาวที่มีพลังทางด้านจิตวิญญาณสิ่งลึกลับหรือว่าผีนั่นเองผมว่าเข้าน้องเลยดีกว่าฮะเดี๋ยวคุณคุยต่อเดี๋ยวแย่เพราะฉะนั้นนะฮะเดี๋ยวไปพบกับเดี๋ยวครับก่อนที่จะพบกับน้องเขาผมขออนุญาตฮะเปิดนี่ก่อนครับนี่อะไรครับคุณกี้พัดลมส่วนตัวครับไปดูน้องดีกว่านะฮะครับผมเอาละครับไปดูเข้าแข่งขันในครั้งแรกสัปดาห์แรกและก็เป็นครั้งแรกของรายการเลยในผีทาเลนต์เชิญครับคุณผู้ชมครับและนี่คือโฉมหน้าน้องๆ นะครับสาวๆผู้มีเคราะห์ของเราในครั้งนี้เป็นเคราะห์ครั้งแรกซะด้วยใช่ไหมคุณโบกี้ครับผมอะไรฮะมีเคราะห์นี่แนะนำตัวกันดีกว่าครับผมว่าสวัสดีครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับสวัสดีฮะสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าไว้ไหว้พระเถอะลูกมาถึงก็คนลามน้องเลยถามน้องหน่อยชื่ออะไรกันบ้างครับครับเริ่มทางใกล้ๆที่ก่อนเลยครับผมค่ะชื่อเชอรี่ค่ะโอ้เชอรี่ครับชื่อฝ้ายค่ะชื่อฝ้ายไอรีนค่ะเมนูไอรีนแกนี่ก็ไปเรียกเขาเรนูเรนูแต่แรกพ่อแม่เข้ามาด้วยแล้วอ๋อครับน้องเรนูแต่จะคุยกับน้องไอรีนไอรีนมาฮะตอนนี้นะครับก็อยู่กับน้องๆครบกันแล้วครับน้องๆทั้ง3คนเป็นสาวๆผู้มีเคราะห์ของเรานี่ก็อาจเป็นเคราะห์ดีก็ได้ฮะเคราะห์ร้ายก็ได้เพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับสาวๆที่มาในวันนี้ว่าเขาจะเล่าเรื่องราวอะไรให้เราฟังในช่วงแรกช่วงนี้เป็นเรื่องที่ลี้ลับเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นแล้วน้องทั้ง3คนที่เคยเจอกันมาแน่นอนใช่มั้ยฮะใช่ครับผมแล้วก็ประสบการณ์มาด้วยตัวเองเลยใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเนี่ยฮะเดี๋ยวฝ้ายเริ่มก่อนละพี่ใหญ่นะพี่ใหญ่ฝ้ายนี่เป็นพี่ใหญ่สุดเหรอแต่หน้าดูหน้าเด็กกว่าใครเพื่อนเลยนะมีไอจีพี่โบกี้อันนี้สกอร์เจ็ดนะครับโอ้โหโอเคไม่ใช่แหมแล้ววันนี้จะได้เล่าเรื่องผีไหมแล้วมีช่วงไหนน่ากลัวกันไหมนะครับเราเข้าสู่สาระของรายการเราดีเข้าสู่สาระเลยดีกว่านะครับเริ่มที่ท่านแรกครับเดี๋ยวครับน้องฝ้ายโอเคก็ของฝ้ายจะเป็นเรื่องที่ตอนนั้นเรียนอยู่ที่มหาลัยนะคะก็จะเป็นฝ้ายเนี่ยเรียนคณะโรงแรมอาการโรงแรมการท่องเที่ยวก็จะมีเหมือนการไปออกทริปแต่ละภาคเพื่อเป็นการแบบเก็บคะแนนอย่างเงี้ยค่ะเรื่องราวเกิดขึ้นที่จังหวัดสุดท้ายเลยจังหวัดเชียงรายก่อนที่จะกลับกรุงเทพกันก็คือโรงแรมมันเป็นคล้ายๆทำกิจกรรมเสร็จหมดแล้วใช่ ก็คือเหมือนเป็นแบบคืนสุดท้ายแล้วที่เขาเหมือนแบบให้แบบนักศึกษามาปาร์ตี้กันอะไรเงี้ยห้องนึงก็นอนได้ประมาณ10คนครับใช่ก็คือห้องใหญ่มากแป๊บนึงครับแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะขั้นตัวให้น้อง10คนอยู่นะเฮ้ยข้างหลังอะไรกันวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันวะเนี่ยโอ้โหรายการผีสมองก็ปล่อยสมองคุณครับสมองรายการอื่นเขาลงทุนปล่อยมาฟึ่งปุ๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บรายการนี้ถือถังปี๊บนะรายการอื่นเขามีเครื่องปล่อยใช่ไหมรายการเรายังไงปี๊บกลายมาดีค่อยออกมานะลูกนะต่อครับ10คนตอนนี้ทำกิจกรรมกันเสร็จหมดแล้วตอนนี้เป็นขากลับเวลาแบบแกงเพื่อนๆไปเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบเฮฮาอยู่แล้วใช่ไหมแล้วยิ่งคืนสุดท้ายด้วยมันไม่ได้ไงมันนอนไม่ได้มันไม่ได้จริงๆมันต้องเปิดตัวนิดนึงใช่มันต้องมันไม่ได้แล้วเพราะว่าคืนสุดท้ายยังไงก็เดี๋ยวกลับไปก็ไม่ได้มารวมตัวกันแบบนี้แล้วอะไรเงี้ยสนุกสนานกันหน่อยใช่ๆก็เลยแบบจัดปาร์ตี้กันแล้วก็อย่างนี้ขาดไม่ได้เลยสำหรับพวกบรรดาแกงนักศึกษานั่นก็คือไพ่ครับไพ่มีเล่นการเล่นไพ่ดูดวงกันดูดวงตอนกลางคืนไม่ใช่ดูดวงแหม
ากจะมานั่งดูดวงอาคนนี้เป็นยังไงวิเคราะห์หน่อยสิไม่ใช่ง่ายดีนะรวมตัวกันแล้วตอนนี้เนี่ยมันมีไพ่หนึ่งสำรับมาในเรื่องราวไพ่นี่ทำไมฮะบอกเบิกอะไรยังไงฮะเล่นไม่บอกอะไรเลยคือเขามาเล่นกันนั่นแหละเอามาเล่นกันแต่เรื่องราวเนี่ยมันจะเกิดขึ้นระหว่างที่เขาเล่นกันนั่นเองระหว่างที่เล่นนี่แหละถูกต้องเพราะว่าตอนที่เขาเล่นกันเนี่ยก็คือเขาเล่นตั้งแต่หัวค่ำตั้งแต่ประมาณ20:00ก็เล่นไปเรื่อยๆประมาณตีสองเวลาดีเลยนะใช่คือทุกห้องเงียบหมดแล้วเพราะเขาหลับกันหมดแล้วมีอีห้องนี้แหละที่ยังแบบสนุกสนานกันอยู่แน่นอนแหละว่าเสียงมันต้องดังมากใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยอะไรบ้ายุงหรือว่ายุงกัดน้องเขาเจ็บเลยคือแหมเทปแรกมาเนี่ยเขาให้แจ้งขวัญรับเชิญอะไรได้อะไรได้แจ้งอีกทีแจ้งแขกรับเชิญทำไมถึงได้มาเลยแล้วทำไมไหนเมนูเมื่อกี้เขาอุทานว่าอะไรไม่ใช่เมนูเลยไม่ได้เลยเรียกก็เป็นอาจารย์เวลาแกล้งน้องบอกกันด้วยคืนที่สองครับก็ตอนตีสองไม่ใช่คืนที่สองไม่ตั้งใจฟังเรื่องน้องหรอกตอนตีสองก็เล่นไพ่กันอยู่ด้วยความที่เสียงดังมากอยู่ดีก็มีเสียงเป็นเสียงผู้หญิงนะตะโกนออกมาแบบว่าเฮ้ยตกใจจริงทำไมฮะตะโกนบอกว่าเฮ้ยเสียงดังว่ะพูดอย่างนี้เป็นเสียงผู้หญิงนะใช่เป็นเสียงผู้หญิงพูดลอยๆออกมาเพื่อนเราหรือเปล่าเป็นทักทายการถามคือเพื่อนก็แบบมองหน้ากันว่าแบบเฮ้ยใครพูดเสียงใครวะอะไรเงี้ยใครเปรี้ยวเออคือไม่ใช่เสียงเพื่อนเราในกลุ่มแน่นอนใช่เป็นเสียงแบบเหมือนเสียงแบบโกรธๆอ่ะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะแบบดังแบบดังแบบว่าพูดเสียงผู้หญิงแบบว่าเฮ้ยเสียงดังอะไรเงี้ยเสียงดังนี่ก็แบบมองหน้ากันว่าแบบใครพูดอะไรเงี้ยต่างคนก็ต่างมองหน้ากันแล้วแบบเหมือนไม่สนใจอ่ะค่ะคือแบบเอ้ยช่างมันเถอะอะไรเงี้ยเออคงหูแว่วหรืออะไรเงี้ยก็เล่นกันต่อเล่นไปเล่นมา3:30ทีนี้ไม่ได้มาเป็นเสียงละแต่ว่าตรงระเบียงตรงหน้าต่างต้องบอกว่าตรงหน้าต่างคือหน้าต่างซึ่งหน้าต่างเนี่ยไม่มีระเบียงครับผมมีเป็นแบบร่างผู้หญิงมาเป็นร่างเลยนะเงาเลยเหรอใช่มาแบบผมยาวแต่แบบไม่เห็นหน้าแล้วแบบมามืดๆเป็นเงามืดๆเงี้ยมาอยู่ตรงหน้าต่างเพื่อนคนที่หันหน้าไปทางตรงหน้าต่างเห็นแล้วเนี้ยมันก็เงียบไอ้เพื่อนที่ในกลุ่มก็แบบเฮ้ยมึงเป็นอะไรวะทำไมไม่พูดวะอะไรเงี้ยจนแบบเพื่อนแบบเฮ้ยมึงผิดปกติแล้วมึงมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ค่อยมากระซิบบอกว่ากูเห็นแบบเป็นเงาแบบตรงหน้าต่างซึ่งแบบทุกคนก็รู้ว่าหน้าต่างเนี่ยมันไม่มีระเบียงแล้วใครจะไปยืนอยู่ตอนนั้นได้ทีนี้ก็คือแบบต่างคนต่างแยกย้ายเลยจ้ะนอนคุมโปงนอนเลยเสร็จปุ๊บตอนเช้าก็เลยลงไปถามเหมือนรีเซพชันข้างล่างค่ะว่าแบบมีอะไรหรือเปล่าที่นี่ทำไมแบบแปลกแล้วเขาบอกว่าไงครับเขาก็บอกว่ารีสอร์ทที่ที่เรานอนกันเนี่ยเป็นเหมือนแบบรีสอร์ทที่เขาสร้างใหม่แบบใหม่เลยซึ่งยังไม่เหมือนยังไม่ทำการแบบไหว้เจ้าที่เจ้าทางหรือแบบยังไม่ตั้งศาลพระภูมิอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นก็คือแบบเราก็เลยแบบคิดกันว่าน่าจะเป็นเหมือนแบบสัมภเวสีหรือเจ้าที่แถวนั้นที่เขาแบบโอ้ยไม่ให้ซูมให้เสียงกันเลยทีเดียวอะไรฮะนี่อะไรครับขนมขนมเกี๊ยวขนมไอ้เพื่อนเมื่อกี้นี่เปิดขนมสองขนมคงจะแน่นโอ้หายใจหมดเลยใจหายขอบคุณครับโอ้โหตั้งต้นใหม่กันครับตั้งต้นใหม่กันนะฮะก็นั่นแหละเมื่อสักครู่นี้ก็คือผมก็เล่าแบบย่อเลยนะคือเห็นเงาลึกลับเงาหนึ่งที่ปรากฏตรงหน้าต่างที่ไม่มีระเบียงไว้ยืนและที่สำคัญก็คือตอนเช้าเนี่ยพอไปถามเขาแล้วเนี่ยคือป้าเขาก็บอกว่าที่เนี่ยยังไม่มีสารยังไม่มีอะไรใช่ยังไม่ได้ทำการไหว้ยังไม่ได้อะไรเลยนี่คือเรื่องราวของน้องฝ้ายใช่ครับโอเคคือน้องฝ้ายน้องฝ้ายน้องฝ้ายตกใจพี่มากกว่าเสียงอีกขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะซื้อที่ปนเทใส่แล้วเอามาวางไว้นี่นะขอบคุณค่ะมันเหมือนขนมอะไรใกล้ๆมั้งเฮ้ยเรื่องแรกนี่ถือว่าใช้ได้นะคุณค่ะ
ขนลุกเลยนะน้องฟ้านี่ก็เรื่องราวของน้องฟ้าโอ้โหนะครับเรื่องที่2เลยดีกว่าครับเรื่องที่2เลยดีกว่านะครับเรื่องของคุณใครดีฮะฝั่งไหนดีฮะใครดีเอาดีผมว่าฝั่งผมไม่ได้บ้างน้องไอรินดีกว่าน้องไอรินดีไม่เรียกเลนุ้ยดีใจนะเรียกชื่อดีนะไม่เรียกเลนุ้ยถ้าเรียกฟีดีคือจะโกรธแล้วจริงๆน้องไอรินค่ะเรื่องที่อยากจะเล่าอ่ะคือมันเจอมันหนักก็คือแบบปกติอ่ะเป็นคนป่วยบ่อยด้วยเป็นคนชอบแบบแพ้นู่นแพ้นี่แล้วป่วยแล้วเป็นหอบนี่มีหออะไรเนี่ยโอ้ยอะไรคว้างดีวะคนนี้เนอะตกใจหมดเลยครับโอ้ไอ้น้ำที่มาเสิร์ฟนี่แกไม่ได้แพ็กเกจดีคุณตาตกใจมากลูกขอบคุณมากโอ้กางเกงมันแน่นจริงๆเลยวะกางเกงแน่นนะครับอ่ะมาไอรินเป็นคนขี้โลภนะครับผมแล้วก็เป็นคนที่บางครั้งเนี่ยตื่นขึ้นมาขยับตัวไม่ได้เป็นบ่อยมากจนมาครั้งที่รุนแรงนี่ยังไงฮะก็คือตอนนั้นป่วยอย่างที่บอกว่าเป็นคนป่วยป่วยจนแบบต้องนอนนั่งรถหรืออะไรครับผมแล้วบอกครับนะทีมงานขอหลอดเดี๋ยวโอ้โหกินอย่างนี้ครับผมให้น้องเขาเล่าต่อเชิญครับเชิญครับก็คือตอนนั้นป่วยหนักมากแล้วก็คือต้องเข้าโรงพยาบาลครับก็เข้าโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องอยู่เดือนนึงต้องอยู่เดือนนึงเลยเดือนนึงเลยใช่คือตอนนั้นไปโดนแมวแล้วเป็นคนแพ้แมวมากโดนแล้วแบบหายใจไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยนี่คือบุคลิกแรกในโลกที่ผมเคยได้ยินคือโดนแมวแล้วเข้าโรงพยาบาลเลยแพ้ขนแมวแพ้ชิ่วแมวใช่อ๋อเราเป็นภูมิแพ้เนี่ยคือแพ้ง่ายแพ้นู่นแพ้นี่ง่ายโอเคโอเคยอมเราเป็นหอบใช่ปะแล้วทีนี้มันจะมีอาการแปลกๆด้วยอ่ะแบบว่าอยู่ดีๆมันก็จะเก่งขึ้นมาแล้วก็ขยับตัวไม่ได้เก่งแบบเหมือนคนเป็นอัมพาตนิ้วไงมือหงิกเท้าหงิกเหมือนเป็นตะคริวทั้งตัวอะไรอย่างเงี้ยก็หนักก็เข้าโรงพยาบาลครับก็ไปเปิดห้องนอนคือช่วงนั้นน่ะมันจะเป็นช่วงเวลา 5:00 น.แล้วเขาเหมือนมาม่าก็เคยบอกว่าแบบ 5:00 น.มันตะวันทับตานะห้ามนอนใช่เขาจะบอกว่าตอนช่วงที่ตากผ้าอ้อมตากผ้าอ้อมเนี่ยห้ามนอนเป็นช่วงเวลาที่ห้ามนอนแต่นี่เป็นคนแบบไม่คือง่วงอ่ะเอาเราป่วยนี่เราแต่มันนอนตอนเย็นประมาณ5:00 น.ไอ้บ้าหลอดให้จริงเว้ยพี่ไม่ต้องดีกว่าลูกนะพี่ต้องใช้หลอดดีกว่าลูกบ้าไม่ต้องใช้หลอดพี่ซดมีมารยาทแล้วมารยาทงามซะด้วยครับอ่ะนอนตอน5:00 น.หรือเรื่องแบบตอนอันนี้5:00 น.โพเพได้ไหมโพเพไปก็หลับก็แบบหลับอยู่แต่ว่าคือปกติเป็นคนติดมือถือมากก็จะเอามือถือวางไว้ใกล้ๆตัวตลอดเราก็นอนตะแคงหันหน้าไปทางโซฟาที่เอาไว้สำหรับแบบญาตินอนเป็นเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ตรงหน้าประตูพอดีเราก็นอนตะแคงหันหน้าไปห้องไข่อะนะอ่าใช่มันเป็นโซฟาแหละแล้วก็จำได้ว่าแบบวางมือถือไว้ตรงนี้แหละแล้วก็นอนแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ่ะตื่นแล้วเหมือนมองเห็นทุกอย่างเหมือนตื่นแล้วอ่ะก็เห็นว่าแบบมือถืออยู่ตรงนี้นะเห็นว่าแบบโซฟามีผ้ามีอะไรวางอยู่ประตูอยู่ตรงไหนอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบขยับตัวไม่ได้เป็นอีกแล้วใช่อาการนี้ลุกขึ้นมาไม่ได้จ้าเพื่อให้ชัดเจนขึ้นไม่ได้แต่งด้วยสาบานอุ้ยขนลุกขนลุกอุ้ยอุ้ยขอดูดูเองดูเองไม่ได้แต่งเห็นว่าแบบโซฟามีผ้ามีอะไรวางอยู่ประตูอยู่ตรงไหนอะไรอะไรเงี้ยแต่แบบขยับตัวไม่ได้เป็นอีกแล้วใช่อาการนี้ลุกขึ้นมาไม่ได้ทีก็เริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าเราไปแบบไปเจออะไรหรือเปล่าไปแบบลบหลู่หรืออะไรหรือเปล่าก็เลยเริ่มสวดมนต์เริ่มแบบนโมตัสสะนโมตัสสะคือท่องได้แค่นั้นนโมตัสสะไม่ต้องนโมสามจบเนี่ยอะนโมสามจบนโมน้ำหมกสามจบเกินเมื่อกี้เกินนะแถมให้กูไม่พอนะนี่คือการสวดมนต์แล้วสวดมนต์แล้วเป็นยังไงฮะสวดมนต์แล้วหายไหมครับคือสวดยังไม่จบยังไม่จบได้ยินเสียงหัวเราะหัวเราะหัวเราะแบบในโรงพยาบาลเนี่ยนะเสียงหัวเราะข้างหูผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิง
ัวเราะแบบอารมณ์แบบขับมากเราสวดไม่ได้คือปกติเป็นคนสวดมนต์เก่งมากมนต์เก่งคือไงครับคุณสวดไว้หลังได้หรือไงฮะมนต์มนต์อะไรอ่ะคือใจโหดเหลือเกินนะฮะกดไว้เรื่องราวก็มาถึงตรงที่ว่าสวดมนต์แล้วก็มีได้ยินเสียงหัวเราะเนี่ยขั้นเราขับได้ยังไงครับเขามาหัวเราะเหมือนเราเยอะที่เราสวดมนต์ไม่ได้ไม่เก่งหรือไงฮะเราเก่งจริงๆแล้วคือปกติสวดอิติปิโสพระควาอะไรได้หมดใช่ชินะบัญชรก็ได้หมดไม่ได้แต่เก่งนี่แหละผมก็หัวเราะไม่ต้องหุ่นผีหรอกผมก็หัวเราะนะไม่ต้องหุ่นผีแล้วไงต่อครับแล้วไงเขาหัวเราะแล้วหนูตั้งสติยังไงคือผมไม่เข้าใจว่าเลเวลของความเก่งของแกนี่คืออะไรยังไงสดเก่งไม่แน่ใจชินะบัญชรไม่ได้สดเก่งอ่าโอเคปกติสวดเก่งครับผมใช่แล้วทีนี้มันสวดไม่ได้มันจำไม่ได้อะมันท่องไม่ได้คือไงบทที่เคยสวดได้เป็นปกติก็ลืมคืนแรกก็ผ่านไปคืน2มาม่ามานอนด้วยมานอนโซฟาเราก็เหมือนเดิมเลยก็นอนหันไปทางโซฟาที่มาม่านอนค่ะก็นอนเสร็จปุ๊บเราก็หลับเหมือนเห็นภาพอีกแล้วมาเป็นนิมิตภาพชัดเจนใช่เหมือนตัวเองตื่นอยู่อีกแล้วเราก็เห็นเงาไปยืนอยู่ตรงหน้าที่หมามานอนปุ๊บไปอยู่ที่หมามานอนเลยที่เราหันมองอย่างนี้อยู่เป็นมองไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผมสั้นแบบสั้นบ๊อบเลยสั้นแบบเด็กมัธยมต้นน่ะแบบติ่งหูอ่ะเกลตัวยังไงครับขนาดตัวผอมๆแล้วเหมือนมีแผลๆด้วยอ่ะมีแผลแล้วผอมด้วยใช่เป็นแบบไปไหนอ่ะผอมผอมแต่ผมสั้นแล้วคุณแม่ยังไงลูกคุณแม่แม่ก็นอนไม่รู้เรื่องคนหลับสบายดีครับนอนไม่รู้เรื่องครับผมเราก็ยังไม่กล้าบอกมาม่าเพราะเมื่อคืนหนูเห็นอย่างนี้นะใช่รู้สึกแบบมันกลัวจนไม่กล้าเล่าอ่ะคืนที่สามก็เหมือนมาม่าก็แบบเขาลงไปข้างล่างเหมือนคืนนี้เขามานอนใช่ป่ะแล้วเขาก็อยู่ดีเขาก็แบบว่าเดี๋ยวจะลงไปข้างล่างนะจะไปซื้อพวงมาลัยแล้วหนูไหว้ไม่ลูกหนูไหว้ด้วยไหมเหมือนคืนนั้นคงง่วงก็เลยหลับไม่ไหว้แต่ผมเป็นผีผมฟังผมโมโหแม่อุตส่าห์เดินของไหว้มาเต็มเลยไม่เมื่อยเมื่อยไงวะไม่แม่คืนที่สามไม่ไหว้มาคืนที่สามแล้วทุกอย่างนี่คลี่คลายไหมโดยสรุปทุกอย่างแล้วหนูโดนอีกเยอะไหมหรือว่าไงครับก็มาเอามาไหว้แล้วก็ไม่เป็นไรแล้วก็ไม่เป็นไรคืนนั้นไม่เป็นไรครับผมแล้วได้ถามที่มาไหมครับว่าไปถามพยาบาลเขาไหมไปถามอะไรเขาไหมถามค่ะก็คือพอเรากลับบ้านเราก็เล่าไปบ้านเราก็เล่าไปบ้านโอ้ยจะประกันชีวิตจริงไหมเนี่ยจะกินละเก่งจะกินละครับต่อฮะก็คือถามพยาบาลแล้วพยาบาลให้คำตอบว่าอะไรคะก็คือเหมือนตอนนั้นยังไม่ได้ผ่าก็คือไปบอกมาม่าก่อนครับคือมาม่าเป็นคนมีเซนส์เขาก็เป็นคนแบบเห็นนี่มาอยู่ในกองก็ไม่รู้เดี๋ยวเห็นอะไรเปล่าแอบอยู่ข้างหลังนู่นเลยครับคือเขาจะเป็นคนเห็นนู่นเห็นนี่อยู่แล้วครับผมเขาบอกว่าเห็นกันเลยเพราะแม่อยู่ใกล้กว่าอีกแม่แหละถ้าอยู่ในคุณแม่กับม้าเนี่ยอยู่ในรัศมีที่ใกล้กว่านะอย่าลืมนะเพราะน้องเขาเห็นไปคนนั้นเขายืนบังหมาม้าไว้นะคือหมาม้าเห็นตอนนอนเหมือนกันไม่ค่ะหมาม้าไม่ได้เห็นตอนนอนหมาม้าเห็นตอนแบบเปิดประตูตอนนี้ยังตื่นอยู่อย่างนี้เลยใช่โอ้โหเข้ามาเช็คคือเข้ามาเยี่ยมหนูมาหาหนูนั่นแหละแล้วก็พังงะฮะคือนึกออกไหมฮะเหมือนในการ์ตูนแบบคุณพระใช่ไหมนี่ยังไงอ่ะคุณลูกรถกินเสียงมาครบนี่คือเรื่องของน้องอะไรฮะไอรีนครับนี่คือเรื่องราวของน้องไอรีนนะครับผมโอ้โหสองเรื่องแรกก็ลุ้นเลยนะเรื่องแรกก็มาเป็นแบบคือมาเป็นเสียงหมดเลยนี่กันเรื่องที่สองก็มาเป็นรูปลักษณ์กินเสียงก็ได้ยินได้เห็นนะเอาครับมาถึงเรื่องที่3นะของสาวมีเคราะห์ครับผมน้องเชอรี่เป็นไงฮะฟัง2เรื่องแรกของน้องเข้าไปก็น่ากลัวนะคะแต่ว่าเรื่องของลี่อ่ะมันไม่ได้เห็นกับตาแต่มันเป็นภาพถ่ายอ่ะภาพถ่ายภาพติดวิญญาณใช่อุ้ยมันน่ากลัวกว่าดิฮะเพราะอย่างงี้มีหลักฐานนะครับว่าเต็มๆยังไงครับเล่าเลยดีกว่าครับน้องครับคือมันต้องมีภาพประกอบด้วยผมมีภาพประกอบด้วยอ่ะทีมงานขอภาพประกอบหน่อยลูกโอ้นี่คนนี้ทำได้ทุกอย่างเลยน้ำทำภาพมาได้ทุกอย่างอันนี้เป็น iPad ของน้องใช่ไหมครับใช่ค่ะเล่น IG ไหมครับ
มาอีกแล้วไอจีมาอีกแล้วหนูไม่เอานะคะผมว่าผมกลับมาถ่ายเหมือนฮาราคราวที่แล้วยังไงไม่รู้ครับนะครับภาพถัดติดวิญญาณภาพติดวิญญาณยังไงครับคือวันนั้นน่ะรีบไปเที่ยวกับเพื่อนก็ไปเที่ยวปาร์ตี้กลางคืนนั่นแหละแล้วก็คือยังไม่ได้กลับบ้านครับแล้วพี่ชายรีอะค่ะเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเขาก็ไปเล่นดนตรีกลับมาก็มารับแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวไปบ้านเพื่อนเขาก่อนแล้วค่อยกลับบ้านด้วยกันเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เขาจะให้พี่ไปรับกลับบ้านแล้วก็ไปบ้านเพื่อนเขาก่อนเดี๋ยวไปเอาของก่อนเพราะว่าเขาเพิ่งไปเล่นดนตรีกลับมาเขาฝากของไว้ที่บ้านเพื่อนแล้วคือบ้านเพื่อนพี่เขาอะอยู่จรัญแล้วก็จะเป็นเหมือนชุมชนนะคะครับผมซึ่งเป็นทางเดินที่แบบทางเดินตรงๆแล้วก็เป็นร่องน้ำข้างๆแล้วซึ่งตอนนั้นมันประมาณขับเลิกค่ะเพิ่งประมาณตีสองกว่าตีสองแก่ๆเลยหรอใช่กว่านะเวลาเป๊ะรู้เลยไม่ได้เพิ่งตื่นนอนครับผมนั่นแหละคือพอไปถึงแล้วพี่ลี่เขาเป็นคนที่ชอบถ่ายนู่นถ่ายนี่ถ่ายรูปเล่นน่ะพอเขาได้ไปบ้านเพื่อนคนนี้ครั้งแรกเขารู้สึกว่าเฮ้ยทางเข้าบ้านมันน่ากลัวดีไม่มีใครเลยใช่เฮ้ยแล้วพี่บีอ่ะพี่เพื่อนเขาอ่ะจริงๆอ่ะเดินตรงไปนำหน้าแล้วแต่จริงๆอ่ะหนูอยู่ข้างหลังพี่เขาแล้วพี่เขาก็เลยกดถ่ายเล่นแล้วพอกลับบ้านเขาก็เอาลงคอมไว้ก็ยังไม่มีอะไรเสร็จแล้วเช้ามาเขาก็มานั่งเปิดดูรูปแต่ละรูปแต่ละรูปเสร็จแล้วเขาก็แบบชะงักอ่ะแบบเฮ้ยเขาก็เรียกรีมาดูว่าแบบเฮ้ยอันเนี้ยคือมันไม่ใช่ที่คนยืนใช่ป่ะเขาถามเนี้ยที่เขาบอกใช่แล้วนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยรีบรีบขอบคุณค่ะตัวอะไรอ่ะดอกนี้ขาดมากครับคุณผู้ชมฮะขาดมากครับโอ้โหปวดท้องน้อยเลยว่ะเชื่อไหมเมื่อกี้ผมคิดว่าฝั่งเนี้ยฝั่งนี้เลี้ยงลิงเนี่ยไปแล้วไอ้เงี้ยฝั่งเนี้ยคือสภาพร่างนี้ไปแล้วอ่ะฝั่งเนี้ยรู้ว่าไม่ใช่ผีก็ยังกลัวอยู่ไม่คือเราตั้งใจฟังไงรู้อะไรโผล่มาฟังแกน่าจะเห็นก่อนฉันไม่เห็นจริงๆเลยฉันตั้งใจฟังอยู่อ่ะโอ้ไม่บอกแล้วมีลิงเนี่ยหนังกระติ๊กยิงให้หมดเลยอ่ะตั้งสตินะฮะโอเคทุกคนเฮ้ยกันใหม่เรียกสติดูรูปอ่ะดูรูปถึงไหนอ๋อดูรูปครับผมพอดูรูปเขาก็แบบเฮ้ยลี่ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ที่คนยืนใช่ป่ะบอกใช่เพราะมันเป็นร่องน้ำมันห่างจากทางเดินแล้วเฮ้ยเราได้เห็นเหมือนพึ่งเปล่าพี่ก็ฮะเห็นเป็นเสื้อใช่ป่ะใช่เหมือนเสื้อลาดปะแตนสีขาวชัดอย่างนั้นเลยฮะอย่างเงี้ยลงมาพี่ก็มองใช่จริงเนี่ยเดี๋ยวเอาให้ดูโอ้ยเอาแล้วครับโอ้เอาแล้วฮะไฮไลท์ของวันนี้ครับผมเนี่ยน่ากลัวจริงถ่ายมาเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยเป็นไงครับคุณกี้ฮะว่าอันนี้เป็นคนอันนี้คือพี่บีขยายได้ไหมฮะขยายได้อันนี้คือพี่บีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจริงด้วยพี่เห็นไหมใช่ปะเฮ้ยเห็นก่อนหรือเปล่าคือตรงเนี้ยมันเป็นทางเดินใช่ถูกไหมแต่อันนี้เป็นร่องน้ำมันเป็นร่องน้ำคือไม่มีคนยืนได้อะคุณโน้ตดูคือผมเนี่ยไม่ได้เป็นคนเชื่อเรื่องอะไรพวกนี้เยอะแล้วก็บอกไว้เลยนะครับว่าทุกเรื่องที่ผ่านสายตาผมมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์เอาดูก่อนพี่เอาดูเหรอดูก่อนค่อยตกใจถูกเลยแหมตกใจเร็วเกินก็นี่ก็คือเสื้อของคุณป้าที่อยู่ข้างเสาไฟฟ้าไม่ใช่คุณผู้ชมตรงกลางอันนั้นคือพี่บีที่เป็นคนยืนอยู่ครับสีขาวๆนี่นะมันเป็นชุดลาดตะแตนที่แบบชัดมากใช่เดี๋ยวรีเอารูปซูมให้ดูเฮ้ยชัดมากก็เป็นผู้หญิงแล้วอันนี้ชัดชัดหนักเลยอ่ะคุณคือเป็นชุดเลยคือพอเห็นอย่างนั้นแล้วใช่ป่ะสงสัยกันมากเลยแล้วพี่ลี่เขาเรียนพวกดิจิตอลอาร์ตอ่ะเขาก็เลยมาซูมดูเห็นชัดมากว่าเป็นเสื้อลาดตะแตนสีขาวจงกระเบนสีน้ำเงินเล่งแสงขึ้นมาเล่งแสงเทคนิคภาพขึ้นมาเพื่อให้ชัดเจนขึ้นไม่ได้แต่งด้วยสาบานอุ้ยขนลุกขนลุกโอ้ยขอบคุณดูเองดูเองไม่ได้แต่งกล้องดูนะให้กล้องดูนะให้กล้องดูนะชัดไปเปล่าวะอันนี้คือออกมาซูมแล้วไม่ได้แต่งเลยจริงชัดไปเปล่าวะเฮ้ยคือแบบเขาปรับแสงไงประเด็นคือแบบปรับแสงให้เอามาปรับแสงให้ชัดขึ้นอ่ะเรียบร้อยครับเป็นไงคุณขอบคุณสำหรับเรื่องราวเรื่องสุดท้ายครับไม่ธรรมดาฮะเรื่องนี้ผมตั้งชื่อเลยนะว่าวิญญาณตามคุ้มครองแค่นี้
ค่เนี้ยเหรอไม่ได้เหรอเหมือนว่าจะมีอะไรแบบพิเศษแค่เนี้ยมีอะไรคือดูสายตาน้องๆเขามีความหวังกับชื่อของแกมากเลยนะเหมือนจะมีชื่ออะไรดิอาจจะเป็นวิญญาณโชคดีของฉันในข้าพเจ้าอะไรอย่างเงี้ยวิญญาณคุ้มครองทางการเองของน้องฝ้ายตั้งชื่อแล้วกันตั้งชื่อเรื่องกันมาวิญญาณเจ้าที่ผีป๊อกเด้งโอเคที่รู้ได้ไงนี่คือเรื่องทิกกี้นี่เรื่องทิกกี้เออแกตั้งชื่อให้น้องอีกตลอดเราชอบมากเอาเรื่องของน้องเป็นยังไงน้องไอรินตั้งชื่อเรื่องอะไรดีน้องไอรินผีที่มาเจอเขาในโรงพยาบาลมาตรวจมาล้อเขาชื่อแม่เห็นผีแล้วน้องไอรินไม่เห็นนะเห็นสิครับไม่งั้นจะเป็นเรื่องราวเอาแล้วผมจำได้ว่าแม่ไอรินแกเห็นผีอ่ะเอาละครับนี่คือเป็นแบบครับผมนี่คือทั้งหมดนะครับเรื่องราวของเราในวันนี้ครับผีทันเลนครับผมต้องโหวตครับต้องโหวตกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมกับทีมงานจะทำหน้าที่โหวตกันนะครับว่าเรื่องของใครเป็นเรื่องที่น่ากลัวที่สุดครับแล้วรายการยังไม่จบนะครับขึ้นชื่อว่าผีทันเลนสยามก็ต้องมีอย่างอื่นอยู่แล้วแน่นอนที่แล้วมันทันเลนอยู่แล้วแล้วครับผมมาเดี๋ยวได้รู้กันแน่ครับว่าน้องๆที่ประสบกับเคราะห์ในวันนี้เนี่ยเรียกว่าเคราะห์เป็นยังไงบ้างเคราะห์ดีโชคดีเคราะห์ดีเคราะห์ดีในวันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารู้กันว่าใครน่ากลัวที่สุดครับผมครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเราได้ฟังเรื่องราวที่เป็นประสบการณ์คนเกิดลุกเกือบจะโดยตรงเลยนะใหญ่ก็โดยตรงมาเลยทั้งนั้นนะครับก็จากน้องๆเขาตอนนี้มาถึงเวลาที่รวบรวมคะแนนแล้วครับว่าเรื่องราวของใครจะเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดในค่ำคืนวันนี้ครับผมและทีมงานของเราได้โหวตมาแล้วนะครับครับมาเลยครับไหนอ่ะไหนนี่เลยหาไม่เจอนี่นะฮะมาเป็นไหนเชียเปิดมาไม่มีอะไรพอดีพอดีนะครับผมลงที่ได้นะรวบรวมคะแนนกันดีกว่านะครับว่าใครได้ไปยังไงบ้างเชิญคุณโบกี้ครับคนแรกนะครับที่ได้คะแนนไปนะครับเรื่องที่เราเรียนตามเรื่องนะครับเรื่องที่1ครับหนึ่งสองสามเป็นสามแล้วจะมีหน้าโอ้โหนี่เป็นเรื่องที่สามจะมีหน้าโอ้โหถ้าบอกว่าเรื่องของน้องเชอรี่มาแรงแซงสุดท้ายครับผมชนะไปนะครับโอเคไม่รู้จะตบมือยังไงทำไงเหมือนกันนะครับเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดในวันนี้ครับเนื่องจากน้องเนี่ยเขาได้รับบทเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวที่สุดครับทั้งทีมงานแล้วก็ทั้งผีทาเลนต์เนี่ยนะครับก็จะมอบของที่เป็นสิ่งเครื่องรางของขลังเครื่องรางของขลังอ่ะนี่เชิญครับขอบคุณครับอันนี้เป็นของขลังจริงๆนะฮะทำไมฮะดูดิครับเป็นหลวงพี่คุกกี้รันเป็นหลวงพี่คุกกี้รันไม่อินกับฝ่ายใดอันนี้เป็นหลวงพี่คุกกี้รันที่คือสายวิ่งสายวิ่งคือใครที่ได้ยินเนี่ยบางคนเนี่ยเจอผีนี่ก็จะเอาพระสู้แต่นี่เป็นคุกกี้รันช่วยอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นวิ่งฮะสายวิ่งเอาละเรื่องของน้องเชอรี่นะครับผมได้รับการโหวตว่าน่ากลัวที่สุดในบรรดา3เรื่องนะครับดีใจไหมจ๊ะดีใจมากเลยค่ะดีใจจะวิ่งให้แบบจะคุกกี้รันไปทำอะไรจ๊ะเอาครับเป็นหลวงพี่คุกกี้รันวิ่งไงวิ่งได้เหมือนคุกกี้รันไงได้แบบหลักได้คะแนนหลักล้านเลยสายวิ่งสายวิ่งเดี๋ยวรู้กันแน่ครับผมว่าจะเป็นยังไงเพราะว่ารายการผีทันเล่นยังไม่จบเพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวเราจะต้องไปทำภารกิจกันต่อครับผมเป็นภารกิจทริปสะดอกทีมสะดอกคอสะดอกเคราะห์ครับสะดอกคอครับครับครับผมมาถึงอีกหนึ่งช่วงของเรานะครับช่วงนี้มีชื่อช่วงว่าทริปสะดอกเคราะห์ครับครับผมทริปนี้เป็นยังไงบ้างครับนี่ครับเห็นหม้อที่วางอยู่หน้าเลยไหมครับผมครับผมจะให้น้องเชอรี่นะครับซึ่งเป็นคนที่ชนะคุณก็มีสิทธิ์คนแรกที่จะได้เลือกเลยว่าคุณจะเลือกหม้อไหนตามใจคุณเลยคือรายการของเราครับผีทันเลนครับใครที่โดนโหวตมากสุดนะฮะครับตามกติกาคือตอนแรกก็ดีใจดีใจเลยพับคนแรกปุ๊บไปก่อนไปก่อนทำภารกิจกับเราก่อนเลยครับเราก่อนนะครับที่เรามายืนหน้าหม้ออยู่นี่นะฮะ
ที่เรามายืนหน้าหม้ออยู่เนี่ยนะครับก็คือจะมีหม้อที่เป็นตัวช่วย3หม้อครับผมครับผมแล้วก็คือแต่ละหม้อมีตัวช่วยไม่เหมือนกันครับมีของคลังไม่เหมือนกันแล้วแต่ว่าน้องจะเลือกอะไรนะส่วนหม้อเล็กไปที่ครับผมจะเป็นรายละเอียดว่าน้องจะต้องทําอะไรบ้างครับผมเชิญเลือกเลือกหม้อตัวช่วยก่อนครับอันนี้นะครับแกะเลยครับแกะเลยฮะเชิญครับแกะเลยครับหาว่าพี่ใส่ของกันอีกฮะแล้วคุณไม่แกะให้น้องไม่แกะเดี๋ยวผมหาว่าผมใส่นู่นใส่นี่ไปไงปึ๊บเป็นมานี่เป็นอะไรครับเป็นโอ้โหโอ้ยโดมีนะนี่เป็นไฟฉายปั๊มไฟอีกทีนึงคือลักษณะการเปิดไฟฉายปกติเราจะเปิดสวิตช์ใช่มั้ยฮะแต่นี่คือการปั๊มไฟในระหว่างที่เดินหนูต้องเดินคลึงตลอดเดินคลึงตลอดเอ้ยมันสว่างมั้ยอ่ะผ่านนิ้วเนาะครับผมนะครับโอเคครับนี่คือตัวช่วยของหนูโอ้โหแล้วไฟก็หลีเกินพอคุณเออมันสว่างเหรอมันช่วยได้เนี่ยไอ้ทีมงานก็โอ้โหนะอ่ะนี่ครับมาถึงสิ่งที่น้องเชอรี่ต้องทำนะฮะครับผมปึ๊บน้องอ่านนะครับขึ้นบันได1ชั้นเลี้ยวซ้ายตรงไป23 9แล้วก็เลี้ยวซ้ายแล้วเกิดอะไรขึ้นโดดตึกตายเลยอาจจะไปเจอทองก็ได้อาจจะเจอของขังของเราก็ได้เป็นครับน้องเชอรี่พร้อมไหมฮะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วนะครับพร้อมแล้วก็ขอให้ผีชาเลนจ์คุ้มครองครับเชิญครับเฮ้ยมันอะไรนะขึ้นไปไม่มีใครมากับหนูจริงๆหรไปทางเดิมขึ้นบันไดเตะ1ชั้นประตูแรกซ้ายมือโอเคค่ะไปหมูน้อยคือน่ากลัวมากเลย
ไหนเสร็จเรียบร้อยแล้วชูให้กล้องดูครับนี่คือผักบุ้งรูปร่างเชอร์รี่ค่ะไม่ต่างอะไรกับตอนแรกเลยค่ะไม่ต่างนี่ผมขายด้วยยังไงโอ้มีครับโอเคค่ะได้ครับถือว่าผ่านที่มีเคราะห์นะครับสาวมีเคราะห์คนที่สาวมีเคราะห์คนที่2นะครับน้องเรนูน้องไอรินชื่อไอรินนะครับอ่ะเหมือนเดิมครับเป็นการของเรานะครับเราต้องเลือกหม้อน้องเชอรี่เลือกหม้อแรกไปแล้วครับน้องไอรินรู้กติกาคร่าวๆนะอันเลือกไปก่อนเลยคืออันนี้เป็นหม้อตัวช่วยของเรานะครับเป็นหม้อที่ตัวช่วยของเราไม่รู้ว่าหม้อของหม้อที่เหลือเนี่ยจะมีอะไรนะครับลองเล่นดูก่อนซ้ายหรือขวา1เหลือกับ2กับ3ฮะอันไหน2อันไหนอันนี้2ครับอันนู้น2บ้างฮะถามแล้วนี่อันนี้2นี่ฮะ2 3ครับ2ครับผม2ก็แกะเลยครับแกะเลยครับนี่ฮะเชิญครับพี่มีหน้าที่ยืนหน้าหม้ออย่างเดียวนะพี่แกะหม้อไม่ได้จริงครับผมปึ๊บเป็นเยอะมากอะไรอ่ะตะเกียงนี่เขาเรียกว่าตะเกียงอะไรตะเกียงเจ้าพะแยะคือคุณผู้ชมนี่เป็นตะเกียงที่โอ้ช่วยได้มากสว่างโล่เลยทีมงานเปิดยังไงอ่ะปึ๊บเปิดยังไงพับนี่ผมว่าดีกับอันเมื่อกี้นะฮะอันเมื่อกี้ยังต้องปั๊มด้วยตัวเองอันนี้น่าจะดีนะครับเอออันนี้ดูสว่างดีลองห้อยหน่อยครับผมครับหลังจากที่ได้ตัวช่วยไปแล้วตะเกียงเจ้าพะแยะเจ้าพะแยะครับผมหม้อเล็กใบนี้นะเป็นภารกิจครับที่น้องไอติมต้องทำขึ้นบันได1ชั้นเลี้ยวซ้ายออกจากห้องบันไดตรงไป239เลี้ยวซ้ายตรงนี่ลายมือ ครับพี่ก็ไม่ได้เขียนด้วยไม่รู้เหมือนกันฮะครับผมนะฮะรอดูดีกว่าทีมงานช่วยเหลือน้องด้วยนะครับเผื่อน้องมีโรคประจำตัวอะไรนะดูจากเรื่องเล่าเสร็จแล้วก็น่ากลัวพอสมควรครับผม ยืนไม่ตามเข้ามาเหรอไม่ดีตายสวมมียืนรอ
างมันไม่น่าเดินเลยอ่ะมันไม่เหมือนหน้าคนเลยหนูกลัวนะเนี่ยแล้วห้องตรงนั้นก็ไม่น่าเดินเข้าไปด้วยพูดตามเคราะห์
ท่องนโม3จบแบบรวดเร็วเราก็อย่าลืมสวดแบบนี้ขอเลาะเลาะสะดอกสะดอกสะดอกเลาะหายไปต้องแบบนี้ด้วยใช่ปะช่วยปกป้องหลังมันเอาครับตอนนี้นะครับมาถึงน้องผู้ประสบเคราะห์ท่านที่3เหมือนน้ำท่วมยังไงก็ไม่รู้รู้สึกไม่ดีนะประสบเคราะห์ผมก็ไม่รู้ใช้คำอะไรแทนเหมือนกันนี่เทปแรกเดี๋ยวเทป2คิดชื่อใหม่โอเคน้องผู้มีเคราะห์เป็นทดลองไปก่อนใช่ไหมจ้ะตอนนี้มาทดลองกันอีก1ครั้งครับผมนี่อยู่ข้างหน้าแล้วคุณกี้นี่อะไรบอกน้องหน่อยสิแล้วผมนี่เป็นคุกกี้เตรียมไงเตรียมพร้อมค่ะเตรียมพร้อมไม่ใช่มันเป็นแฟชั่นไม่ใช่ก็ทีนี้แบบว่าแดดมันแรงอะไรเงี้ยก็เลยเรียผมเป็นสีอ๋อแดดเรียผมเป็นสีแดงเข้าเกมมาเถอะครับมาเอาละครับตอนนี้นะครับเหลือหม้ออยู่1ใบครับนั่นคือเบอร์3ครับให้น้องฝ้ายได้เลือกหวังว่าจะเป็นอะไรตัวช่วยนะนี่เป็นตัวช่วยของเรานะช่วยให้น้องเมื่อกี้ออกไปแล้วไฟฉายกับตะเกียงตะเกียงเจ้าพายะเจ้าพายุตะเกียงน่ารักมากครับผมแล้วคุณหนูน่าจะเป็นอะไรฮะคงไม่เหลืออะไรให้มันดีกว่านี้นะมั้งคะเพราะฉะนั้นไม่รู้เหมือนกันครับเปิดครับเชิญครับน้องที่ได้ตะเกียงไปเมื่อกี้ก็บ่นอุบเลยนะฮะว่าถ่านจะหมดแล้วพี่โอ้โหนี่มันจะลนมือไหมเนี่ยมีไม้ขีดได้ด้วยมีไม้ขีดให้ระหว่างเผื่อดับไงเผื่อดับเดินไปก็ประคองไปอย่างนี้เอาละครับมาเปิดสิ่งที่จะต้องทำกันดีกว่านะครับในหม้อใบนี้นะครับเป็นภารกิจครับมาฮะอุปกรณ์นี่เป็นสิ่งช่วยชีวิตเลยนะครับช่วยเลยใช่ไหมครับผมช่วยได้มากจริงๆดูดีกว่านะครับว่าน้องฝ้ายนะครับผมครับผมอ่านเลยครับเขาจะทำอะไรกันบ้างนะครับอ่านออกเสียงเลยฮะเชิญครับขึ้นบันได1ชั้นเลี้ยวซ้ายออกจากห้องบันไดตรงไป23ก้าวแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับผมอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็ขอให้นิทาเลนคุ้มครองครับเชิญครับเดี๋ยวใส่เลี้ยวขวาให้ดีนะอย่ามั่วนะคือจะไม่เห็นทางเพราะมัวแต่จ้องเทียนเนี่ยแหละครับดูทางนะลูกอย่าดูเทียนอย่างเดียวนะมันมองไม่เห็นทางอ่ะตรงบันไดนะโอ้ยเบาๆหน่อยลูกใจร้ายกับหนูเยี่ยงนี้ล่ะโอ้ยเยี่ยงจะหนักแล้วมองไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวไปโชว์เจริญเจ้าพวกมีกรรมเอ๋ยการจะแก้กรรมได้เจ้าต้องเริ่มจากจะแก้กรรมก่อนจงแก้กรรมที่ผูกมัดผักที่ผูกดวงชะตาเจ้าไว้อย่างนุ่มนวลอย่างนุ่มนวลทางเดิมขึ้นบันได1ชั้นประตูแรกซ้ายมือเจ้าพวกมีกรรมเอ๋ยเจ้าจงมัดผักโดชะตาของเจ้าให้เป็นตัวเจ้ามีหัวมีแขนมีขาโดยใช้ริบบิ้นช่วยมัดและใส่เส้นผมของเจ้าผูกรวมไปด้วยไหนอะค่ะอ้าวเขาไม่เห็นเขียนบอกว่าให้เอามาด้วยเลยอะอะไรวะไม่เห็นเขียนบอกเลยว้ายเกือบตกมัดแขนมัดขายังไงนะลืมแล้วมันมัดไงมั้ย
มะตั่วมะตั่วซ้อนมะตั่วแล้วมันก็เอาไปทำเข็มมีกรรมเอ๋ยเจ้าจงหันหลังให้ประตูที่เดินเข้ามาแล้วมองลอดหว่างขาห้องสูตรคุณแม่สองจนจบแล้วจะมีผู้ชี้ทางสว่างให้เจ้าสองหนึ่งสองสองสองสี่สองสามหกสองสี่แปดสองห้าสิบสองหกสิบสองสองเจ็ดสิบสี่สองแปดสิบหก2 9 18 2 10เป็น20 2 11เป็น22 2 12เป็น24ลืมตามองรอบหลังขาเห็นยังเห็นอะไรวะเห็นแล้วลืมตาตาเขาเขาหนึ่งหนึ่งว่าว่ากรดกรดกรดไหลไหลย้อนย้อนพูดคำเร็วๆแล้วสายตัวไปเขาพร้อมเริ่มเขานึกว่ากรดไหลย้อนเร็วขึ้นเร็วขึ้นห้าจบตัวห้าจบแล้วหมุนตัวพร้อมเขาเรียกว่ากรดไหลย้อนเอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้น้องๆทั้ง3ท่านนะครับก็หมดเคราะห์หมดโศกเรียบร้อยแล้วครับพอทำภารกิจกับเราไปเรียบร้อยแล้วเป็นไงน้องจ๋อมแจ๋มนี่จบรายการแล้วแกยังจำชื่อเขาไม่ได้เลยเอาชื่อไอรีนเออไอรีนเมื่อกี้ไอรีนนี่กรี๊ดตลอดทางเลยนะกรี๊ดเลยแกก็แกล้งน้องเขาดิน้องก็ว้าวว้าวกันตลอดไม่ได้ยินเสียงตกใจหน้าพี่ทำไมพี่เขาไปอยู่มุมไหนลูกพี่เขาโผล่มาพอดีไงแล้วตอนเจอหมอผีเป็นไงบ้างหมอผีหรืออะไรหรือสีป่ะสับเบลออะไรก็ไม่รู้เป็นไงตัวไม่แล้วโมพุทธไปเถอะดีละผมละหมั่นไส้ปิงปองที่อยู่บนคอเขาจริงแล้วประคำก็ไม่ใช่เออน่าเด็ดเอาละครับสามสาวเขามีอะไรจะกล่าวความรู้สึกหน่อยนะก็มาบ้านร้างก็ต้องกลัวปะก็ต้องแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะมีอะไรให้ทำไหมแบบเห็นบอกมีภารกิจแล้วยิ่งแบบพอมีภารกิจจะให้ไปคนเดียวฮะไปคนเดียวบ้านร้างแต่พอไปทำแล้วก็นั่นแหละพอตอนจบปุ๊บความรู้สึกความรู้สึกก็โอเคดีค่ะครับคือรายการเราพูดตรงๆเลยครับว่าผีทาเลนต์นะครับอย่าให้รู้ครับว่ารายการผีเรตติ้งใครสูงเราจะหยิบมันเล่นให้หมดครับเราจะหยิบมันเล่นทั่วราชอาณาจักรให้หมดนะครับน้องฝ้ายครับมีอะไรไหมฮะเชิญครับตอนขึ้นไปยอมรับว่าน่ากลัวจริงเพราะว่ามันมืดด้วยอะไรด้วยนะคะแต่พอเจอเท่านั้นแหละเดี๋ยวก็เห็นกันตามนั้นนะคะเข้าใจแล้วครับรายการเป็นยังไงนะครับเอาครับก็เรียบร้อยลงแล้วนะครับสำหรับผีทาเลนต์ไม่ถามน้องจำแจมเลยเหรอจำแจมเลยน้องไอ้คุยกับเขาคนแรกเลยแกนี่ก็เออนะครับเอาล่ะจบกันจริงๆแล้วนะครับสำหรับเทปแรกของผีทาเลนต์ในวันนี้ครั้งแรกของเรานะครับครั้งหน้าเราจะทวีความฮาแล้วก็ทวีความน่ากลัวขึ้นเรื่อยๆอย่าคิดอะไรมากดูรายการเรานะที่สำคัญที่สุดเลยนะผมต้องขอบคุณสนามเดินป่ามากๆครับที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์นะครับผมให้เราได้นั่งพักผ่อนกันสบายนะครับผมหลับสบายครับผมแล้วก็ติดตามผีทาเลนต์ได้เวลาเดิมเวลาเดียวกันนี่แหละครับครั้งหน้าจะไปน่ากลัวแล้วก็ไปหากันที่ไหนติดตามชมวันนี้ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับทำอ่างอะไรเงี้ยที่ไปตะโกนถ้าใครแอบอ่างไปไหนอ่ะ